ครับลองไปดูกรณีของคลิปที่เรียกเป็นที่โจทย์จันกันเหลือเกินนะฮะก็คือคลิปหนึ่งเนี่ยผู้ชมครับแน่นอนครับว่าได้มีการโพสต์ออกมาเป็นคลิปของตำรวจเมื่อวานดูไปแล้วดูไปแล้วนะฮะเมื่อวานนี่คือเฮียเลี้ยงเฮียเลี้ยงผู้ชมจำได้ไหมเฮียเลี้ยงเดินใส่เสื้อตำรวจมาแล้วก็โชว์นาฬิกาโชว์นาฬิการิชาร์ดมิวแล้วก็แบบมีแบบถ่ายลงถ่ายรูปกับตำรวจนายนึงค่ะเสร็จพอไปถามว่าเอ๊ะไปเอาเสื้อตำรวจมาใส่ได้ยังไงปรากฏว่าตำรวจบอกว่าอ๋อผมไม่รู้เขาหยิบไปเองค่ะเห็นนักท่องเที่ยวไปฝึกยิงปืนค่ะแล้วกำลังจะเดินออกมาจากสมุดต่อตำรวจสงสารให้ขึ้นรถมาเพื่อมาเรียกรถที่ถนนใหญ่เออแล้วสุดท้ายเนี่ยแขวนเสื้อไว้แล้วไม่รู้คนจริงคนเนี้ยเอาเสื้อไปใส่ได้ยังไงแต่ลงจากรถก็ถ่ายรูปด้วยค่ะแล้วล่าสุดก็ไปบอกทางฝั่งของทางตำรวจชั้นผู้ใหญ่บอกว่าอ๋อก็ยอมรับแล้วว่าเป็นเครื่องแบบของตัวเองของตัวเองจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นเซอร์วิสมาเป็นเซอร์วิสมาอะไรเงี้ยประมาณแบบนั้นล่าสุดผู้ชมครับมันมีอีกแล้วนะฮะมันมีเพจของเนี่ยฮะกะโหลกแดงหรือเลสเกาครับเขาที่มีการโพสต์คลิปนะฮะแล้วก็มีข้อความบอกว่ากำลังเป็นกระแสใน TikTok เลยคนโพสต์เป็นคนจีนมั้งอยากรู้สหอไปตั้งแถวรับใครแปลภาษาจีนไม่ออกกองทัพบกช่วยชี้แจงหน่อยครับเอาลองดูหน่อยมานี่นี่ครับคุณผู้ชมครับก็ตามนี้เลยนะฮะคือเรื่องนี้อย่างที่บอกไปนะครับเพจเรสเกานะครับหรือว่ากะโหลกแดงเนี่ยเขาได้มีการโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ทวงถามไปถึงกองทัพบกบอกอยากให้ชี้แจงหน่อยเนี่ยฮะตามนี้เลยครับเนี่ยฮะคือในคลิปดังกล่าวครับก็มีข้อความเป็นภาษาจีนนะฮะแปลเป็นไทยใจความก็คือเป็นการเช่าเหมาเที่ยวในประเทศไทยพร้อมไกด์นำเที่ยวส่วนตัวแบบกำหนดเองทัวร์พัทยาแบบวันเดย์ทริปรับส่งถึงสนามบินในกรุงเทพ นี่นะจากคลิปนี้ก็จะเห็นว่าผู้ถ่ายคลิปเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนนักท่องเที่ยวจีนรายนี้นะครับที่ถ่ายออกมาจากรถ โดยมีชายแต่งกายคล้ายกับสหหรือว่าสารวัตรทหารจำนวน6นายยืนต้อนรับตรงทางลงรถนี่ มาแล้วแถวเลยนะคะสอหอไงเนี่ยครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับยังมีหญิงแต่งชุดไทยซึ่งไม่ใช่การะเกดและไม่ใช่แม่พุทธานนะฮะยืนอยู่นี่ครับยกมือพนมมือไหว้อันนี้เราเข้าใจได้ก็อาจจะมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยให้มันสวยงามนะฮะแต่ทำไมพี่ผู้ชายก็ถึงไม่แต่งชุดไทยก็แต่งชุดทหารทำไมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเนี่ยนะครับทีนี้แน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นเลยครับคือโพสต์นี้ชาวโซเชียลก็มีการร้องเรียนนะฮะแล้วก็เรียกร้องบอกให้กองทัพเนี่ยออกมาชี้แจงหน่อยว่ามันคืออะไรทำไมมีภาพแบบนี้ปรากฏออกมาหรืออาจจะมีการเชื่อมโยงกับทัวร์ VVIP ก่อนหน้านี้หรือเปล่าเนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนี่มีคำชี้แจงแล้วนะครับโดยทางฝั่งของท่านสุทินคลังแสงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะระบุบอกว่าเมื่อวานนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งในเบื้องต้นครับได้รับแจ้งว่าเป็นคลิปวิดีโอเมื่อปี2564ส่วนจะไปด้วยเหตุใดนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนนักข่าวก็ถามบอกว่าเป็นคลิปเก่าแล้วถ้าตรวจพบว่ามีความผิดเนี่ยเราสามารถเอาผิดได้หรือเปล่าคุณสุทินบอกแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดเหตุหรือว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆและไม่ถูกต้องผิดระเบียบของทางการก็สามารถที่จะเอาผิดย้อนหลังได้เหมือนกันนะก็ย้ำนะฮะต้องตรวจสอบให้ละเอียดและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายฟังเสียงท่านสุทินครับเมื่อวานได้ตรวจสอบแล้วได้สั่งหน่วยงานที่ตรวจสอบเขาบอกว่าอันนี้เป็นเทปเป็นคลิปเก่าเมื่อปี64เป็นคลิปเก่าคลิปเก่าส่วนไปด้วยเหตุใดเดี๋ยวยังไม่รายงานแต่ว่าเป็นเรื่องเก่าที่ไม่รู้ใครไปเอาขึ้นมาเพื่ออะไรไม่รู้เราสามารถเอาผิดที่นายย้อนหลังได้ไหมถ้ามันเกิดจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องไม่ชอบทำไม่ได้ผ่านขั้นตอนหรือระเบียบของทางการจริงมันก็ทำได้ว่าใครที่เกี่ยวข้องในตอนนี้บ้างก็สามารถชี้ได้แต่ว่าตรงนี้ทางนั้นก็ต้องดูละเอียดแล้วก็ให้ความเป็นธรรมในที่แน่ก็จะเป็นเรื่องเก่าที่64เดี๋ยวรอผลการตรวจสอบของทางกองทัพดูนะคะครับก็เป็นประเด็นขึ้นมาเลยค่ะนะฮะมันก่อนเป็นตำรวจนี่เป็นสหสารวัตรทหารเนี่ยครับก็เลยต้องไปตรวจสอบกันดูนะครับก็ถ้าความผิดจริงก็ต้องก็ยอมรับไปตรงไปตรงมาถูกไหมฮะเนี่ยนี่ฮีเลี่ยงนะฮีเลี่ยงนะค่ะ